สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาถึงบ้านก็ทำการขูดเห็ดขาขูดไต้ดอกขูดแล้วก็ไปล่างหนึ่งจ้ะหนึ่งไว้กินแช่ฟิตไว้ยามบ่มีหรือว่ามือใดอยากก็ได้ไปหาพวกกบพวกปลามาป่นจ้ะหนึ่งกินกับมันจังแซ่บอันนี้แยกหมูดเห็ดดินอันนี้ฮะเห็ดแซ่บอันนี้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกเห็ดหน้างัวนี่สติ๊กก็ลืมแม่นพี่น้องบอกหลายเทื่อแล้ววันนี้คือเห็ดหน้างัวได้หลายหลายจ้ะถ่ายคลิปมาเนี่ยโอ้ยหมูบักใหญ่เลยจ้ะแล้วก็เป็นพวกเห็ดขาวดินเห็ดขาวแป้งเห็ดนาเล่ไปซะนี่จ้ะได้หลายอยู่เด้อได้สองพระถาดพูนี่มีถาดนึงอันเห็ดขาดอีกถาดนึงสองอย่างนี้แยกหนึ่งจ้ะแยกหนึ่งเวลานั้นนึ่งอันนี้มีเห็ดขาวนำด้วยเนาะเล็กเล็กเล็กไม่เห่าไม่เห่าเนาะเปี้ยเห็นคนไกลทางบ่ได้เห่าโลดบัดนี้ดีสติ๊กซีแดดอ่อนๆจังหน่อยพาพี่น้องไปหางุ่มหอยจ้ะพี่น้องอยากหอยจูบเห็นอยู่ข้างทางเต็มนึงเดี๋ยวจัดการเห็ดแล้วก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องไปงุ่มหอยจ้ะงุ่มหอยไว้แกงงุ่มมือนี่แกงมืออื่นเราต้องแช่ดินไว้ก่อนหนึ่งคืนป่ะเดี๋ยวหนึ่งเฮ็ดแล้วจะพาพี่น้องไปจ้ามาถึงบ่อนงมหอยแล้วจ้าพากันมางมอยู่ข้างทางนี่ขับรถผ่านมือนะที่เห็นหลายหลายนี่จ้ะน้ำใสๆแบบนี้หอยจูบหอยจุ๊บหอยขมนี่จ้ะมันจะอยู่แบบนี้เลยนี่นี่เด็กเจ๊ๆจ้าหอยจูบนี่ๆพี่น้องเห็นบ่นั่นๆโอ้ดํานี่ๆเต็มเลยน้ำใสๆเด็กเยอะแยะเลยหากินง่ายบ่ง่ายนิดนึงเนาะหาเอาข้างทางเลยอ้วนๆได้จังดิมีโคลูคิเลอยู่เต็มเลยพวกน้ำใสๆวันนี้น้อยเป็นหาไปขังไว้นะพี่น้องหนาเขาไงเขาจึงได้ปลาต้องไปหาไก่เลี้ยงไว้เลยจ้าเลี้ยงไว้เลยงมหอยข้างทางเลยเชอรี่งูมีดีเพราะบ่มีเนาะบ่มีหาเอาในแบบอยู่ข้างบนนี่ไต่อยู่นี่น้ำใสๆนี่เด็กว่าจริงตุ๊กน้องเห็นบ่เต็มเลยนี่มีแต่หอยด้วยนี่เด้อน้อยแน่ใหญ่แน่ลูกน้อยๆเนี่ยก็เยอะแยะเลยนี่นี่น้อยแห้งๆนะยามมันเข่าไงจืดเด้อมาหาคุกมันจะหนีบ่ปัญญามันเข่าไงอ่ะมันก็อยู่แล้วบ้างมันก็ไปอยู่ที่น้ำที่มันสิแห้งนั่นแหละมันจะไปรวมตัวที่แบบน้ำชุ่มใดตุ้นนึ่งอ่ะที่แห้งชาเพื่อนๆนะเนาะแห้งชาเพื่อนอย่างไอ้นั่นน่ะเจนาอย่างเงี้ยช่วงนี้มันไปทั่วเนาะมันมีน้ำด้วยค่ะโอ้ยเต็มเลยฟูเห็นบอกพี่น้องดำๆนะแม่นหมดเลยด้วยนะบ่อนหาอยู่หากินครับแคมทางนี้แหละต้องไปดักไปไกลบ่ต้องไปซื้ออีกเข้าไปในทุ่งนาก็ได้นะหาเก็บในทุ่งนานะขังไว้หนึ่งคืนอุ้ยเป็นหอยลายๆอีกแซ่บได้หอยอันนี้จะได้ถ้วยแล้วนั่นแหละเบิ่งนั่นแหละจะว่าหอยลายนี่พี่น้องมันเป็นขีดแบบนี้เขียวเขียวฮะนะเดี๋ยวโฟกัสที่เล็บเด้อสีเจ็บขนาดสีสดใสจ้ะพี่น้องสีเล็บคอมเมนต์สีแป๊บสีสดใสสีสดใสสีสดใสจ้าปกปิดเล็บดำแบบนี้แหละมาพากันเล่นแต่ขี้ดินแต่ละมือเก็บเห็ดเก็บหอนกันเพื่อนเล็บดำไปซะทาเล็บไว้หนาเพื่อปกปิดความดำล่างบางน้ำเพื่อมันก็บ่ออกเด้อ
คิดหอยมาออกแล้วส่วนใหญ่ชาน้ำยังบุขุนแนมเห็นจ้ะเจ็บได้ดิช่วงนี้โอ้ห้อมยืนในฮันโดตุละโบเห็นตั้มมันนี่นี่มาช่วงมันอย่างบางตากับบลูนั่นเด็กหน่อยน้อยหน่อยน้อยป่ะหมดเข่าจริงๆอ่ะบ่เห็นได้นี่เนาะไปไปหน้าซะเลยเดินหน้าเต็มกำลังปลูกของฮะเราคือไปตามโคงนี่แหละช่วงนึงสิเป็นปูหญ้าปูก็สิมาจับปูจับในแบบนี้แหละนี่ดินี่นี่นี่แบกอันนั้นเอาพอดิแกงสักถ้วยพอดีเลยคุดน้ำแซ่บแซ่บนะแกงใส่ข้าวเบียร์แกงใส่ข้าวเบียร์แกงใส่ข้าวเบียร์แกงใส่ใบชะพลูหรือผักอีเลิศนี่หอยอันนี้แซ่บแต่ที่ว่านี่ที่มันเป็นเขียวๆนี่ลายๆแบบนี้วันนี้หลายคนนี้เนาะหรือว่ามันอยู่ใต้ใบไม้คือว่าอย่างนี้ป่ะคำมึงเลยเนาะจำไปมีแต่ขี้ดินมันขึ้นเหนือใบไม้อยู่นี่มาเลือกเอาแบบหน่อยๆเฮงก็ปล่อยมันก็หน่วยใหญ่เนาะอันนี้ดิให้อยู่แบบหั่นเดี๋ยวมันอยู่อยู่บ่ฮึนำใบไม้ฮะพุ่มๆหมดเหรอนั่นแหละพุ่มใบไม้นี่นะทำเลยทำกับนี่จับไปเบิ่งดูลองขอไปเบิ่งดูนะให้นากระเจ้าน้ำมีบ่ได้ถ้วยแล้วนะไม่ยูคาเนาะไม่ยูคาไตต้นยูคาเฮ็ดผึ่งขมบ่ออกบ่งผึ่งขมออกเก็บเฮ็ดผึ่งขมต่อได้นี่มันบ่อยู่ไปไปมั่งไปไปเบิ่งนะให้นาดิค่ะผักก็เลื่อนมาอีกทีนึงแล้วจ้ะนี่น้ำใสใสมีทั้งหอยจูบมีทั้งหอยขี้กระต่ายนี่ไอ้ขี้กระต่ายก็สิหน่อยน้อยแบบนี้หอยขี้กระต่ายแกงทุกอย่างรวมกันลุจะหอยขี้กระต่ายก็จะเป็นแบบนี้หอยเชอรี่ก็จะเป็นอีกหน่วยใหญ่ๆหอยจุบหอยจุบอยู่ในแห้งน้อยมันใหญ่ชนิดเลยหอยชนิดนี้ค่ะหอยจุบชนิดนี้ใหญ่สุดเลยนี่ค่ะใหญ่แค่นี้นะยังได้ใหญ่ก็ต้องรุ่นนี้เลยมันเหรอเนี่ยบางเทื่อก็ถือเจอหน่วยใหญ่บางเทื่อก็ได้เอ้ยหอยขี้กระต่ายหลายเนาะนั่นน่ะหอยจุ่มเนี่ยบางใหญ่นั่นน่ะนี่หอยขี้กระต่ายไม่ไม่อีกหน่วยนึงต่อกันนี่นี่นี่แหละตำมืออยู่เมื่อกี้นั่นไหนหน่วยน้อยเนี่ยนี่รุ่นใหญ่เชอร์รี่รุ่นนะบางทีกระต่ายทั้งรุ่นนี้ใส่ถังหลายๆเลยได้ดิโอเคแล้วมาเลาะงมต่ออีกยังมีหอยขี้กระต่ายหลายๆจะหอยจูบมีอยู่นี่หอยขี้กระต่ายก่อนเดี๋ยวต้องเบิ่งดีๆโอ้ยหอยขี้กระต่ายตัวนี้บ่แม่นหอยจูบ
นี่ยนะเชอรี่อาจจะลูกใหญ่ๆได้ลูกน้อยบ่เอาเด้อลูกน้อยบ่เอาด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ตัวหอยคีกระต่ายเด้อหอยแซ่บมันหวานปูเฮาก็บ่เห็นว่าทําหยังที่จริงแดดฮ้อนๆแบบนี้ปูน่าจะขึ้นน่าจะเห็นปูมั่งเป็นหอยเชอรี่ด้วยนี่เชอรี่ก็เอาปูมีความรู้สึกของบ่เห็นเนาะนี่ดิมีปะน้ำใสๆนี่โอ้มีอยู่แอมเห็นอยู่นี่ฉันเห็นเธอแล้วเธอไม่ต้องแอบก็พูดเลยไม่เห็นเลยได้หลายอยู่ได้เนาะเขย่าดูเขย่าหัวจุกนี่หน่อยใหญ่ค่ะกันไปหอยจุบหอยเชอรี่หอยคีกระต่ายหอยจุบก็น่าจะรุ่นนี้แล้วเนาะสองตับหอยนี่นี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้อีกระปูบอกแล้วลุงรารุรัตหรือว่าอันนี้อันอย่างนะอีกระไอ้บะเม็ดปลาเข็งโอ้ก็ได้มาลองซิดนั่นเห็นปะมันขึ้นน่ะเอาเบ็ดซิดมาจ่อมบึงนั่นปลาดุกบอกว่าจะพาเจเจมาซิปปลาบึงเนาะเอาเหยื่อมาหย่อนบึงโอ้เห็นแล้วอีกกระปูตัวนึ่งปูน้อยน้ำใสๆแบบนี้แหละหาจับหอยปาดหอยจูบหน่อยนี่สะใจแท้ล่ะน่ะนี่พี่น้องน้ำใสๆนี่โอ้โอ้น้ำไผ่เกี่ยวหัวออกมาพี่มีนะเนาะจะต้องถามถ้าใส่เบ็ดมันจะมีปลาไหมจังในน้ำมีปลาอู้อีกกระปูตัวน้อยแอนไปแล้วหอยก็ตัวหมายเรามาเอาหอยปูถ้าไม่ใหญ่พอเราก็ไม่เก็บมาพี่ไหนมาพี่ไหนเต็มมือแล้วเอาถังมาหาเนี่ยนี่ดิใสๆแนมเห็นตัวหอยป้าหลายเลยอย่างนี้ค่ะป่ะพอแหละได้สองถ้วยบักใหญ่แล้วเอากลับไปขังหนึ่งคืนพรุ่งนี้ค่อยแจงปลาหลายได้นี่ปลาเข็งปลาดุกแม่นมันตัวใหญ่ได้ยังปลาดุกยังบ่ใหญ่ปานใดยิ่งเป็นปลาดุกเอ็นปลาดุกนาฮิแต่แห้งน้อยน้อยเนาะพี่น้องคนงานโอ้ได้ปูพร้อมเดี๋ยวเราจะเอาไปขังไว้1คืนจ้ะแช่เพื่อคลายดินเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาพี่น้องแกงแล้วจ้ะสําหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องหาอยู่หากินซํานี่แหละจ้าพ่อๆกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋า